ครับเราก็มาพบกันกับพาร์ท2นะครับพาร์ท3นะครับพาร์ท3พาร์ท3พาร์ท4ตัวนี้เราเอาตัวนี้มานะครับแล้วเราก็ใส่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับโดย YouTube นักประติดประต่อนะครับเราเอาตัวนี้มาให้ดูนะครับตัวเดิมนะครับเป็นเกียร์อเนกประสงค์นะครับตรงนี้รถวิ่งนะครับอันนี้รถจะอยู่ด้านนู้นนะครับจะวิ่งโดยการหมุนแบบนี้นะครับตอนนี้ใส่เกียร์เดินหน้าอันนี้เกียร์ฟรีนะครับอันนี้ฟรีไม่หมุนนะครับเราจับเกียร์เดินหน้าปุ๊บนี่นะครับเกียร์จะหมุนแบบนี้นะครับ1ต่อ1ตรงนะครับอันนี้1ต่อ1นะครับ5ต่อ4อันนี้5รอบอันนี้ออก4รอบนะครับแล้วก็มาผ่าน1ต่อ1นะครับแล้วก็ถอยหลังไอ้ตัวนี้ก็ยังหมุนเดินเหมือนเดินหน้าเหมือนเดิมตัวนี้เดินหน้าเหมือนเดิมนะครับเดินหน้าแต่ไอ้ตัวนี้จะหมุนถอยหลังตัวนู้นก็หมุนถอยหลังนะครับ5ต่อ4 1ต่อ1นะครับแค่เดี๋ยวดูทีหนึ่งเดินหน้าอันนี้เรามีเกียร์สโลว์นะครับอันสโลว์ตัวนี้จะเป็น7ต่อ4นะครับ7ต่อ4สังเกตเราดึงตัวนี้มานะครับล็อกไว้นะครับพอล็อกไว้ปุ๊บมันจะเป็น7ต่อ4ทันทีเลยนี่นะครับตัวนี้จะหมุนเร็วตัวนู้นหมุนช้านี่นะครับทั้งเดินหน้าและถอยหลังก็ช้าเดินหน้าก็ช้าทีนี้ตัวนี้เอาไว้ใช้ต่อกับตัวนี้ที่เรามาต่อพาร์ท3กันนี่ก็คือตัวเนี้ยจะเป็นเกียร์สโลว์ตัวเนี้ยเราจะต่อกับเรียกว่าเราต่อเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายคือตัวนี้เฟืองท้ายสำหรับรถไฟฟ้าหรือรถ3ล้อรถยนต์นะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้วิธีต่อก็คือให้ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดตัวนี้ออกครับเราก็มาถอดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแฟนต่อนะครับหน้าแฟนตัวหน้าแฟนต่อแป้นต่อเราต้องเอาตัวแป้นตัวเนี้ยออกมาก่อนนะครับเรามันจะเป็นชุดสำหรับตัวเกียร์ฝากเกียร์อันนี้เรียกว่าเกียร์3อะไรนะเกียร์ตัวที่3ตัวนี้เกียร์ทดนะครับเกียร์สโลครับเราถอดอันนี้ออกเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับถอดน็อตออกน็อตที่แถมมานะครับที่เราอาจจะไม่ได้ใช้อ่ะเนี่ยมันจะมีที่ใส่ให้รูหลายขนาดนะครับไซส์หลายไซส์นะครับเราก็ถอดในตัวนี้มันใส่ได้หลายไซส์นะครับได้หลายไซส์โหกุญแจงอเลยอ่ะมันเกินกำลังเรียกว่ามันต้องอย่างนี้แหละครับแข็งแรงถ้ากุญแจงอนี่แสดงว่าขันมาตึงมากนะครับเพราะถ้าไม่ขันให้ตึงมันจะมีปัญหาเดี๋ยวเราดูว่าน็อตมันฝังเข้าไปลึกไหมนะครับถ้าน็อตไม่ลึกเราก็จะใส่แป้นกับน็อตตัวเดิมไม่ได้น็อตตัวนี้ฝังอยู่ระดับนี้ไม่ถึงเนาะลึกอยู่ประมาณ4-5 เกียวนะครับ5 เกียวก็ใช้ได้ถอดออกถอดตัวนี้ออกให้เรียบร้อยก่อน
ครับที่เราใช้มือหมุนนะครับเพราะว่าจริงก็มีเครื่องมือนะครับแต่ว่าเราใช้มือมันจะเรียกว่าใครที่มีเครื่องมือดีกว่าก็ใช้เครื่องมือดีกว่าไปเลยบล็อกลมหรือว่าสว่านไฟฟ้าสว่านก็ได้นะครับขันน็อตคลายน็อตตรงนี้เราให้ดูว่าเราใช้เครื่องมือธรรมดาก็ถอดได้นะครับใช้ค้อนหน่อยเวลาถ้าเราใช้เครื่องมือที่มันแรงมากแข็งมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้งานหนักนะครับสามารถบรรทุกได้หมุนเฟืองหมุนตัวเนี้ยจะหมุนได้ถึง5ตันนะครับบรรทุกดังนั้นแรงบิดตรงนี้ก็จะเยอะตรงนี้ตัวนี้ก็ต้องใช้ตัวเยอะนะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวที่ไม่ใช่ธรรมดาแบบนี้อันนี้คือตัวเล็กสุดเอามาให้ลองให้ดูนะครับตัวเล็กถ้าเป็นตัวใหญ่เที่ยวพวกเพาลอยนะครับพวกเพาลอยที่ใช้ทำรถ3ล้อบรรทุก3ตันนะครับอย่างนั้นนะครับดีกำลังดีเลยนะครับเพื่อใช้ตัวนี้ขึ้นเนินนะครับทุกของ3ตันขึ้นเนินนะครับเราให้ดูถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับจะใส่ตัวนี้หรือว่าจะใส่ตัวใหม่ยาวเท่ากันยาวเท่ากันเราใช้ตัวเดิมแล้วกันคือเขาให้มามันยาวเท่ากันนะครับก็ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเก็บรายละเอียดเก็บน็อตได้ดีกว่าหรือจะเปลี่ยนก็ดีเพราะว่ามันตัวนี้มันขันไม่ค่อยไม่แน่นนะครับยาวเท่ากันเราเปลี่ยนเลยดีกว่าตัวนี้ออกเนาะอันนี้มันใช้บล็อกใช้ไอ้กุญแจได้นะครับก็ตัวที่น็อตเขาให้มาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับบล็อกตัวที่ขัดได้ไม่บล็อกไม่มีนะครับกุญแจแล้วกันเพราะว่ากุญแจทุกบ้านทุกช่างต้องมีนะครับแต่บล็อกก็บางช่างไม่มีช่างเล็กๆนะครับอันนี้เราให้ดูช่างเล็กๆเราทำแบบชาวบ้านทำนะครับโรงงานทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่างานที่เราทำเนี่ยคืองานเล็กๆงานช่างงานรับจ๊อบๆนะครับกระจ๊อบนี้นะครับก็ขันให้แน่นขันให้ตึงโดยกวดน็อตเข้าไปทั้ง4ตัวนะครับพร้อมกันอย่าขันตัวใดตัวหนึ่งตึงก่อนนะครับเราก็เปิดเผยบางอย่างนะครับไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่างไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ช่างจะมีงานทำนะครับช่างที่มีฝีมือจะมีงานเยอะอยู่แล้วนะครับช่างที่มีฝีมือน้อยก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่พอสมควรอย่าทำราคาสูงมากนักนะครับของเราจะเป็นมาตรฐานนะครับของเราจะราคาสูงกว่าคนอื่นเลยสูงมากของกลุ่มนักประดิษฐ์โดยกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับก็จะราคาสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นใครจะทำสูงกว่านี่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีแต่คนเข้ามาบ่นว่าทำไมเราแพงจังสาเหตุที่เราแพงเพราะว่าเราทำให้กับหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานที่มันถึงราคาเสียภาษีนะครับตรงใส่ขันน็อตเข้าไปตรงนี้ต้องใช้บล็อกมันถ้าไม่ใช้บล็อกมันจะขัดไม่อยู่นะครับตอนนี้เราขันให้ดูก่อนนะครับยังไม่กวดเข้าไปตึงนะครับเพราะว่าถ้าเราขันให้ตึงเนี่ยมันจะตึงเกินแล้วก็เวลาเราขนส่งเราต้องส่งแยกอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ใส่ทั้งหมดไปนะครับอ
าได้แต่เวลาใส่แสงไม่ได้ครับเป็นเพราะอะไรต้องขายถอยออกมานิดนึงนะครับเกลียวมันปีนไม่ได้นะเวลาใส่เราต้องบากไว้มาร์กไว้นะครับเราใส่ด้านข้างก็ไม่ได้ด้านหลังได้ไหมก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันจะไปอยู่ตรงด้านไหนอยู่ตรงด้านนี้เนาะไม่เป็นไรนะครับต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับว่ามันจะอยู่ด้านไหนนะครับตรงนี้พอถ้ามันจะตรงด้านนี้เราก็ต้องคลายน็อตตัวในแล้วบิดมานะครับเดี๋ยวเราขีดสีไว้เลยใช้ปากกาขีดสีไว้ครั้งแรกนี่นะครับก็จะขีดสีไว้ก่อนน้ำหนักมันเยอะด้วยครับก็ให้เห็นไปเลยเดี๋ยวใส่ให้ชัดไปเลยนะครับแล้วก็ขันตึงเลยดีกว่าครับคลายแป้นมันไม่ตกให้ตัวเลขมันขึ้นข้างบนตัวเกียร์ตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาจะใช้งานต้องเติมน้ำมันเกียร์เบอร์90ให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเติมน้ำมันเกียร์นะครับถ้าเราไม่เติมน้ำมันเกียร์เราไม่ได้ใส่ไปให้นะครับมันเป็นของใหม่เราไม่ได้ใส่น้ำมันเกียร์ไปฉะนั้นไม่รู้ก็จะเรียบร้อยนะครับเราหาเครื่องช่วยนะครับที่เราใช้ตัวบล็อกลมมันก็ลำบากนะครับมันใหญ่ต้องอยู่ในสนามอยู่ในโรงงานนะครับเรามาทำอยู่ในตรงที่ถ่ายทำย้ายบล็อกลมมาก็ลำบากแล้วเอาแค่นี้ก่อนดูว่าไม่ตรงแล้วก็ย้ายอีกหนึ่งครับท่านที่ต้องการใช้นะครับเราจะใส่ตัวนี้ไปให้เลยตัวบนเราจะถอดออกนะครับตัวต่อเราจะใส่ไว้ให้เราต้องเทสก่อนเทสได้นะครับตรงนี้ของโรงงานบางทีมามันก็ไม่ตรงเหมือนกันตรงมุมเดียวนะครับก็อุปกรณ์เรานะครับส่วนมากก็จะเอามาจากจีนแล้วก็มาโมดิฟายที่เมืองไทยนะครับที่เป็นอุปกรณ์หนักแบบนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างหลายเจ้านะครับที่เอามานะครับก็ต้องเอามาทดสอบอยู่ดูก่อนนะครับแล้วก็ท่านต้องการนำไปใช้งานก็ต้องดูของแต่ละที่นะครับว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่าเข้ากันได้หรือไม่มีตัวรองรับได้ดีสมบูรณ์ไหมนะครับเพราะว่าบางทีเอาของเจ้าหนึ่งไปใส่อีกเจ้าหนึ่งมันก็มาจากคนละมณฑลของจีนนะครับมาตรฐานเดียวนะครับเข้ากันได้
ก็ต้องเอามาลองก่อนจะเข้ากันได้ไหมครับไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันเรียกมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันไม่มาจิบเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าที่มันแคบหัวน็อตเข้าไม่ได้ต้องใช้บล็อกหรือกุญแจปักตายนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เบอร์16อ้าวไปไหน16น็อตจีนเบอร์16นะครับคนไทยไม่ค่อยได้เคยใช้อ่ะครับคนไทยมีแต่เบอร์14เบอร์อะไรเบอร์10เบอร์12 14 17 19 21นะครับนะครับใครอยากใช้เบอร์16นะครับก็ลองใครไม่เคยกุญแจใครไม่เคยขันเบอร์16นะครับก็ลองซื้อไปนะครับจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นของใหม่มากเลยเบอร์16ตรงนี้เราขัดตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องถอดออกมาอีกทีนะครับเวลาจะใช้งานจริงต้องถอดออกมาแล้วก็ย้ำน็อตข้างในให้แน่นนะครับเบอร์16นะครับใครอยากลองใช้เบอร์16ดูนะครับชาตินี้นะครับได้ใช้แน่ถ้าซื้อไอ้ตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครได้ใช้เบอร์16นะครับก็เดี๋ยวเราลองใส่ให้ครบนะครับใส่ตัวนี้ให้ครบเสียบเข้าไปใหม่ใส่ไปแล้วล็อกเราปลดก่อนก็ได้เอาเป็นตรงๆเข้าไปนะครับตรงๆตอนนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ลองแล้วนะครับเราก็ลองดูนะครับดูการหมุนนะครับดูการหมุนเราเลื่อนตัวนี้มาให้ชัดๆให้เห็นชัดๆดีทิ้งนะให้เห็นชัดๆเห็นไหมนะเห็นชัดๆเลยมุมมันไม่ค่อยได้มุมไม่ค่อยได้เอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้อีกตัวนึงช่วยกันทำมาหากินอ้าวไปหายอันนี้คือตัวจัดการเรื่องของแตกฟอร์มในโรงงานนะครับครับเวลาเราหมุนนี่ที่มันเกียร์กักไอ้ยอยกากบาททำงานแบบนี้หน้าที่ของยอยกากบาทนะครับอันนี้หมุนตรงนะครับตรงเดินหน้านะครับอันนี้สมบูรณ์แล้วนะครับพาร์ท3นะครับของเรานะครับกับกลุ่มนักประติดประต่อนะครับพาร์ท3นี่เกียร์สโลเดี๋ยวเราใส่สโลให้ดูนะครับสโลนี่นะครับสโลตัวนู้นจะหมุนช้ามากไม่เข้าซะงั้นสโลไม่เข้าเข้าไหมทำไมไม่เข้าเพราะว่ามันแรงมันน้อยแต่ไม่หลุดนะครับครับเอามาทำไมไม่เข้าต่ออันนี้1ต่ออะไร7ต่อ5นะครับ7ต่อ57ต่อ5 5ต่อ4ไป7ต่อ5นะครับ5ต่อ4ไป7ต่อ5เอ้ยนับไม่ถูกเลยตัวนี้ก็จะสโลว์ขึ้นเขาได้นะครับขึ้นเขาลงห้วยด้วยสโลว์ช้าๆนะครับใส่เกียร์สโลว์แต่สองข้างไม่ได้ล็อกครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปออกแบบเองนะครับว่าท่านจะใช้แบบไหนนะครับเพื่อให้เกิดการสมดุลในการบรรทุกนะครับอุปกรณ์ห
หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ท่านต้องการบรรทุกนะครับครับตรงนี้ก็เอามาให้ดูแล้วครับสำเร็จแล้วนะครับสำหรับเกียร์สโลว์ชุดเกียร์มาเข้าเพลากลางไปเข้าสโลว์ไปเข้าเฟืองท้ายนะครับพาร์ท3เราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บนะครับเรามีบริการส่งถึงบ้านนะครับมีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับก็เข้าไปสั่งได้ในเว็บนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดเจอราคาถูกกว่านะครับถูกกว่าหน้าเว็บเรานะครับให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมการติดต่อเข้ามานะครับหรือไม่ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ไว้เลยว่าซื้อได้ที่ไหนที่ราคาถูกกว่าของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เราได้ผ่านการตรวจสอบการทดสอบของกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่วยกันดูโฆษณาให้จบนะครับเพื่อจะได้เป็นการสนับสนุนการทำคลิปของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ความไม่มีจริยะไม่มีความปราณีตในจิตใจนะครับสวัสดีครับ